อือหืออร่อยมากเลยนาริสอร่อยไหมลูกอร่อยต้องมีซ้ำมาร้านเนี้ยเหมือนแบบกินอาหารไทยชาววังสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องมาล็อกเป้าในแอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19ก็ยังระบาดอยู่นะมีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะวันนี้เราจะมาล็อกเป้าในแอปแต่ก็ไม่ใช่แอปเดิมนะเราจะลองเปลี่ยนเพราะในแต่ละแอปพลิเคชันก็จะมีร้านอาหารที่มันมีความแตกต่างกันอาหารไม่เหมือนกันราคาก็ต่างกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเข้าแอปพลิเคชัน LINE Man ว่ามีโปรอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่พอเข้ามานะแอปเขาก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะนี่มันก็จะมีด้านบนเลยบอกสั่งอาหารเรียกแท็กซี่ส่งพัสดุสั่งของสะดวกซื้อแล้วก็ Messenger สั่งของซุปเปอร์แอปเนี้ยค่อนข้างหลากหลายกว้างกันนะนี่เราก็มาดูเนี่ยรวมโปรสุดคุ้มมีสนับสนุนร้านค้าเล็กใกล้บ้านแอดแท็กเซฟร้านอาหารคืออะไรก็ยังไม่รู้นะยังไม่เคยใช้เลยมีรวมดีลสุดพิเศษแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้รวมดีลสุดพิเศษเนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในห้างนะฟูจิเคนโจเซนจูสเวนเซ่นแม็กอย่างเงี้ยก็แต่เราจะต้องมาหาร้านที่เราไม่เคยกินอ่ะเป็นร้านทั่วไปไม่ได้อยู่ในห้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีร้านอะไรบ้างนี่เราก็ไปที่นี่สั่งอาหารพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีนี่เลยโปรโมชั่นนะอยู่ตรงกลางค่าส่งเริ่มต้น0บาทลดสูงสุด 60% เก็บโค้ดก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ก็ค่อนข้างดีแอป LINE เนี่ยก็เข้าโครงการเราชนะแล้วก็ม33ด้วยนะก็จะมีโปรเด็ดต้องโดนพวกนี้จะเป็นร้านหนังทั่วไปกดเข้าไปดูอันนี้นัวแซ่บแบบอีสานต้มตำยำอะไรอย่างเงี้ยพวกล่าพวกอะไรก็วันนี้เราคงไม่กินนะเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามีร้านอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยร้านติ่งไห่ฟู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านอาหารจีนนะแต่ร้านนี้กินละร้านเจริญอาหารร้านนี้ไอเดียดีนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันยังไงร้านนี้ใช้สิทธิ์ได้ด้วยนะมีข้าวปัดปลาสลิดมีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำไก่ออนเซนมีข้าวกะเพราซื้อ1แถม1ร้านนี้ก็น่าสนนะเดี๋ยวจำร้านนี้ไว้ก่อนนี่มีผัดกระเฉงด้วยนะตอนนี้เราได้แล้วนะครับเราจะมาสั่งอาหารร้านบ้านและเกสรร้านเนี้ยเป็นร้านอาหารเขาทำโปรโมชั่นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็มีเนี่ยอาหารพวกเรคคอมเมนต์นะแต่จะสั่งเป็นอาหารเป็นเซตที่เขาทำโปรโมชั่นเราได้ละข้าวแกงพะแนงโบราณนะให้เลือกเนื้อสัตว์หมูกับไก่แล้วก็มีลาบหมูทอดด้วยเขียวหวานนะโอเคเราเป็นหมูสับเพิ่มแล้วกันลาบหมูทอดก็ไม่แพงนะ99เขาจะแยกเลยทานเล่นต้มและแกงผัดและผักมีทอดทอดมันกุ้งเพิ่มรวมเนี่ยทั้งหมดเลยก็297บาทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตะกร้าค่าส่ง50ค่าส่งค่อนข้างสูงเหมือนกันลองดูแล้วกันได้รับคำสั่งของคุณแล้วเราจะรีบจัดการให้มาแล้วนะครับร้านบ้านละเกสรเดี๋ยวลองมาดูกันว่ารสชาติและหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงนะโอ้น่ากินมากเลยอันนี้เขียวหวานไข่เจียวลาบหมูทอดอันนี้จะเป็นพะแนงไข่เจียวลาบหมูทอดนี่ก็ของอลิสนะอันทอดมันกุ้งร้านนี้น่าทานมากเลยดูท่าทางน่าจะอร่อยราคาก็ไม่แพงถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวลองชิมกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับนี่จะเป็นเขียวหวานแต่เขาทำเป็นหมูสับแกงเขาดูน่ากินนะอร่อยมากเลยต้องมีซ้ำมาร้านเนี้ยอร่อยมากเลยนะครับร้านนี้รสชาติดีมากๆเดี๋ยวลองพะแนงดูว่าพะแนงเป็นยังไงนี่เป็นพะแนงแต่ไม่ใช่หมูเป็นหมูชิ้นอร่อยมากๆร้านนี้อร่อยจริงๆยอมรับเลยเพราะมันเป็นแบบภัตตาคารนะแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยเนี้ยเซ็ตเนี้ย99บาทเองถูกมากๆเลยนี่เป็นทอดมันกุ้งนะของอลิศอันนี้ก็ต้องไปกับหมามาเราให้หมามามานี่หมามามานี่ถ้ามันกุ้งไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มันเหมือนแบบแป้งมันหนาแป้งมันแข็งเลยนี่มาแล้วค่ะได้เวลากินของอร่อยแล้วมาดูว่ามีอะไรกันบ้างขอลองแกงก่อนนะเขียวหวานต้องน้ำมาป้าอร่อยสูตรไม่เหมือนร้านอื่นหวานนำแต่ก็หอมด้วยกะทิอร่อยเหมือนแบบกินอาหารไทยชาววังมาพร้อมคู่กับไข่เจียวด้วยนะมีเครื่องเคียงเป็นไข่เจียวคู่ใจไข่เจียวกับแกงนี่จะบอกว่ามันเข้ากันตลอดจริงมาต่อพะแนงหมูสูตรโบราณนะที่ร้านเขาบอก
จะบอกว่ารู้เลยว่าเขาใช้หมูอย่างดีอ่ะหนานุ่มไม่เหนียวรสชาติแกงก็กลมกล่อมแต่เหมือนเดิมมันรู้สึกว่าถ้าใครชอบรสหวานหน่อยๆร้านเนี้ยแกง2อย่างเนี่ยหวานนำนะแต่ไม่ใช่หวานเลี่ยนนะคือมีความกลมกล่อมอร่อยหอมแล้วเขาก็ใส่เครื่องเทศเฉพาะของเขาเพียบกินอร่อยเกินไปไหมคะกินน้ำแอบกินน้ำเขาเปล่าๆดูด้วยอร่อยแกเลี่ยนนะคะก็จะมีลาบหมูสับกับซุปที่ร้านเขาจะแถมมาให้เราลาบหมูสับทอดเนี่ยหมูสับเขาดีนะไม่มีมันเลยรสจัดไหมไม่เผ็ดมากไม่เปรี้ยวมากรสแค่กลางๆอร่อยส่วนน้ำซุปเขาก็เดี๋ยวเขาจะเสียใจให้เราไม่กินไปต่อเมนูสุดท้ายเรายังไม่ได้ลองก็คือทอดมันกุ้งได้ไหมคะอันนี้เขาชอบมากขอทอดมันกุ้งนะมาหืมนี่รสชาติแบบเพียวๆเพียวมีกิ้มชอบนะความชอบของรสชาติทอดมันกุ้งแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะอันเนี้ยเขาก็จะเน้นแป้งกรอบแต่ที่ชอบคือเขาอะหมักกุ้งกุ้งเยอะรสชาติดีอร่อยจิ้มก่อนพอจิ้มก็อร่อยไปแบบนึงนะร้านนี้ลิศรัตเป้าก็แนะนำอีกเหมือนกันยิ่งตอนนี้โควิดเขาทำเซ็ตราคาโปรโมชั่นลองเข้ามาสั่งกันเลยได้นะในแอปพลิเคชัน LINE MAN ร้านบ้านและเกสรฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายมาดูตอนจบของเราป๊าป๊าคุณแม่ก็กินเกลี้ยงจานอีกแล้วค่ะบอกเลยว่าเกลี้ยงอย่างนี้ทุกคนก็มาลองกินกันนะอร่อยหมดเกลี้ยงอลิสอร่อยไหมลูกอร่อยอลิสกินไรทอดมันกุ้งใช่ไหมถูกใจเขาแหละกับป๊าป๊า